แฮงเอาท์เลลาฉากที่1ดาราเงียบงันเราเนี่ยจะมาเจอเลลาที่กำลังเครียดเรื่องบทยานิพนธ์อยู่ในแฮงเอาท์เนี้ยจะมีระดับความเครียดของเลลาที่เราต้องระวังในการเลือกตัวเลือกให้ดีเลลาเนี่ยจะพูดถึงซีรีส์เจ้าปัญญาที่สามารถช่วยเธอทำบทยานิพนธ์ได้ในทางเรื่องแรกนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าถึงแม้จะไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่ฉันก็ไปกับเธอด้วยก็ได้จากนั้นเนี่ยเลลาจะคำถามไปทิ้งไว้แล้วรอให้ซีรีส์เจ้าปัญญามาตอบพออ่านคำตอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเราเรียกว่าอาจจะแกล้งเล่นก็ได้เนี่ยเลลาเนี่ยจะรวบรวมความคิดเพื่อหาตัวตนที่แท้จริงของซีรีส์เจ้าปัญญาBook circulation is stamp. Okay. แต่เมื่อไปถึงแล้วเราก็ไม่เจอกับซีรีส์เจ้าปัญญาความเครียดของเลลาจะขึ้นถึงขีดสุดจนอีกบุคลิกหนึ่งของเลลาปรากฏตัวออกมาทำให้เราเนี่ยได้รู้แล้วว่าตัวจริงของซีรีส์เจ้าปัญญาคือใครนั่นที่เป็นตอนจบแบบที่2เราจะได้ความสำเร็จลับจากตอนจบแบบนี้ย้อนกลับมาที่สถาบันเนี่ยหลังจากที่เลลาอ่านคำตอบของซีรีส์เจ้าปัญญาเรียบร้อยแล้วให้เราเลือกเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเธอตามหาคำตอบที่ซ่อนไว้เองเราเนี่ยจะได้ตามเบาะแสต่างๆที่ซีรีส์เจ้าปัญญาทิ้งเอาไว้โดยทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในชีวิตของเลลาจนมาถึงจุดที่เลลาเนี่ยเคยเจอคนโดนปล้นถึงตอนนั้นเธอจะมีวิชั่นแล้วแต่เธอไม่กล้าสู้ก็เลยวิ่งไปตามคนมาช่วยแต่พอกลับมาเนี่ยก็ไม่เจอใครแล้วเธอเลยไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงมันฝังใจเธอมากเลยจากนั้นเนี่ยจะมีทางเลือกสำคัญให้เราเลือกว่าซีรีเนี่ยไม่ได้ต้องการจะวิพากษ์วิจารณ์เธอหรอกครั้งนี้ให้ลองเผชิญหน้ากันดูเลลาจะตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอคนที่โดนปล้นเมื่อตอนนั้นแล้วเขาจะเป็นคนบอกเลลาว่าวันนั้นน่ะเลลาควรช่วยเขาปลอดภัยก็เคยมากินข้าวด้วยกันอะไรมากมายเลลาก็เลยงงเลยว่าเอ๊ะทำไมเธอจำเรื่องนี้ไม่ได้และเลลาเนี่ยก็ยังฝากจดหมายไว้ให้ตัวเลลาเองอีกต่างหากเลลาก็งงเลลาก็เลยเอาจดหมายนั้นมาอ่านจนได้รู้แล้วว่าซีรีส์เจ้าปัญญาเนี่ยก็คือตัวเธอเองในตอนที่เธอเนี่ยนอนละเมอนั่นเองตอนจบแบบที่3อ่ะย้อนกลับมาตอนที่เลลาเล่าเรื่องช่วยคนโดนปล้นไม่ทันถ้าเราเลือกว่าไม่ต้องหาเบาะแสแล้วพักผ่อนซะหน่อยเถอะเราเนี่ยจะไปเจอมอนเตอร์แต่ครั้งนี้เลลาจะบอกว่าขอสู้ด้วยเธอจะไม่หนีเหมือนตอนนั้นแล้วแล้วเราจะได้ตอนจบแบบที่3ตอนจบแบบที่4ตอนจบแบบนี้ก็มีความสำเร็จลับครั้งนี้นะเราจะไม่ให้เลลาพึ่งพาตำนานมาทำบทยานิพนธ์ละเราเนี่ยจะพาเลลาไปพักผ่อนให้ผ่อนคลายซะก่อนที่ร้านกาแฟแต่พอไปถึงเนี่ยเราเจอกับเพื่อนร่วมสถาบันของเลลาที่หอมหมั่นไส้เลลามาละก็ได้ปะทะสีปากกันเล็กน้อยทำให้เลลาเนี่ยเครียดหนักกว่าเดิมไม่คิดว่าโอ้วันนี้คงผ่อนคลายไม่ได้ละในทางเรื่องนี้เราก็จะบอกเลลาว่าไม่เป็นไรถึงจะเครียดแต่ก็ต้องเผชิญซึ่งหน้าไปเลยตอนนั้นเลลาก็โอเคงั้นจะทำบทยานิพนธ์กันเราเนี่ยจะพาเลลามายืมอุปกรณ์ดาราศาสตร์จาก NPC โดยที่ NPC เนี่ยจะถามเนื้อหาว่าเลลาวิจัยอะไรอยู่เราต้องตอบว่าเฮ้ยเลลาไม่ต้องเครียดหรือว่าแค่นี้จิ๊บจอยเพื่อไม่ให้เพิ่มความเครียดของเลลาจากนั้นเนี่ยเลลาก็เลยจะตอบคำถาม NPC จนได้จากนั้นเลลาจะขอให้เราช่วยเป็นอาจารย์ซ้อมในการซักวิทยานิพนธ์ได้ไหมให้เราเลือกข้ออธิบายการประยุกต์ใช้กฎการคำนวณการคาดเคลื่อน3วงจรแบบคร่าวๆหน่อยเท่านั้นนะเพราะข้อนี้คือเนื้อหาในวิทยานิพนธ์ของเลลาและเลลาจะตอบได้เราจะได้ความสำเร็จเพราะว่าเราเนี่ยไม่ทำให้เลลาเครียดกว่าเดิมถ้าเราเลือกคำถามอื่นเนี่ยเลลาตอบไม่ได้และเครียดมันจะนำพาไปที่ตอนจบแบบที่5ตอนจบแบบที่5เนี่ยนอกจากที่เราเนี่ยจะซักเลลาด้วยคำถามที่เธอไม่รู้แล้วย้อนกลับมาตอนที่เลลาต้องเล่างานวิจัยให้ NPC ฟังถ้าเราเนี่ยพูดกดดันเธอว่าถ้าทำได้ไม่ดีก็อาจจะไม่รับความไว้วางใจจากเขานะเลลาก็กดดันจนเครียดสุดและอีกบุคลิกหนึ่งของเธอเนี่ยจะออกมาตอบคำถามแทนให้แล้วอีกบุคลิกหนึ่งก็จะขอร้องให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะไม่อยากให้เลลารู้สึกแย่กับตัวเองที่ตอบไม่ได้ก็เลยจะเป็นตอนจบแบบที่5ตอนจบแบบสุดท้ายตอนจบแบบที่6ย้อนกลับไปที่ปะทะอารมณ์กับเพื่อนเนี่ยที่ร้านกาแฟตัวเลลาเครียดมากๆเลยเราก็เลยเรียกว่ายิ่งต้องผ่อนคลายให้เต็มที่เราจะพาเลลาไปพักผ่อนที่ป่าฝนเก็บผลไม้ว่ายน้ำวิ่งแข่งอะไรกันไปแล้วสุดท้ายขึ้นไปยอดเขา
ันนี้แอบสงสัยว่ามีแค่เด็กเท่านั้นแหละนี่รอดาวมันต้องเป็นที่รอดาวหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันก็จบแล้วสำหรับตอนจบทั้ง6แบบของเลลาทำให้เรารู้จักเลลามากขึ้นแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าร่างละเมอของเลลาเป็นยังไง